วันนี้ขอเสนอเมนูแกงจืดไข่ลูกรอกนำไข่ลูกรอกตรา KCF มาตัดหัวและท้ายจากนั้นบากเป็น4ส่วนทั้ง2ด้านเตรียมไว้ไส้กรอกไข่หรือไข่ลูกรอกทำจากไข่ไก่สดผสมส่วนผสมจนเข้ากันและกรองเพื่อให้มีเนื้อเนียนนุ่มก่อนจะกรอกใส่ไส้ที่ทำมาจากคอลลาเจนนำไปนึ่งในอุณหภูมิที่พอเหมาะจนได้ไส้กรอกไข่ที่มีรสสัมผัสเนียนนุ่มเด้งพร้อมรับประทานค่ะเทน้ำซุปไก่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอน้ำเดือดใส่แครอทหัวไชเท้าเนื้อไก่บดและกุ้งสดต้มจนสุกใส่ไข่ลูกรอกตรา KCF ที่บักเตรียมไว้ต้มจนกระทั่งสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่ต้นหอมหั่นเป็นท่อนคนให้เข้ากันแล้วรอเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟตักแกงจืดไข่ลูกรอกใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวพริกไทยป่นและผักชีรับประทานคู่กับข้าวสวยหุงสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแกงจืดไข่ลูกรอกเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF